มีที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นสถานที่ในการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อกรุงเทพมหานครใหม่ของเขตเลือกตั้งที่1หน่วยเลือกตั้งที่3แขวงบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนายพงศ์จักรินทร์ถาวรพงศ์ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดเผยภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้นว่าการนับคะแนนตอนนี้ไม่มีความคาดเคลื่อนแล้วคะแนนผู้มาใช้สิทธิ์ตรงกับการนับคะแนนซึ่งคะแนนที่คาดเคลื่อนจะอยู่ที่37คะแนนซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ตอนนับคะแนนเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยสำหรับคะแนนที่เกินมานั้นมาจากพรรคการเมือง4พรรคการเมืองไม่ได้กองอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งเช่นพรรครวมไทยสร้างชาติจากที่ได้165คะแนนเหลือ154คะแนนพรรคประชาธิปัตย์จาก30คะแนนเหลือ28คะแนนพรรคเพื่อไทยจาก78คะแนนเหลือ73คะแนนและพรรคก้าวไกลจาก230คะแนนเหลือ221คะแนนและนายพงศ์จักรินทร์ยังยืนยันว่าจะไม่มีการนับคะแนนครั้งที่3อย่างแน่นอนพร้อมฝากบอกประชาชนว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงสบายใจได้ทุกอย่างโปร่งใสขยิ่งก็มีตามสัดส่วนนะฮะก็มีกระจายกันไปนะครับครับก็อยู่ที่ 3.7 คะแนนซึ่งน่าจะเกิดจากเออร์เลอร์ได้ตอนที่วันที่คนนับคะแนนจะคนกาในวันที่หน่วยซึ่งก็เป็นเรื่องปกติแต่ก็วันนี้เช็คเรียบร้อยเราหาเจอว่ามันว่าจุดที่มันคะแนนที่เกินมาก็มี4พรรคนะฮะที่เป็นคะแนนเยอะๆมีพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ย163คะแนนจากคราวที่แล้วนะครับนับจริงได้154ประชาธิปัตย์คราวที่แล้ว30นับวันนี้28นะฮะเพื่อไทย78นับวันนี้73แล้วก็พรรคก้าวไกล230วันนี้211รวม4พรรคเนี่ยส่วนต่างที่บวกกันก็37คะแนนที่เกินมาพอดี